This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เขามีทฤษฎีหนึ่งครับเขาเรียกว่า Barker Hypothesis หรือทฤษฎีของ Professor David Barker เขาพ้นพบว่าภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภถ้ามีภาวะโภชนาการไม่ดีได้รับสารอาหาร ไม่ครบไม่เพียงพอกับความต้องการเด็กคลอดออกมาก็อาจจะน้ําหนักแกกคลอดน้อยโภชนาการไม่ดีมันจะเป็นตัวกําหนดภาวะสุขภาพเมื่อเขาโตขึ้นเขาพบว่าเด็กที่ภาวะโภชนาการไม่ดีน้ำหนักแรกคลอดน้อยออกมาปุ๊บเนี่ยพอโตขึ้นไปจะเป็นเด็กอ้วนจะเป็นเด็กเบาหวานจะเป็นโรคหัวใจไขมันสูงความดันสูง ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This is t h a PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยงี h a i PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโภชนาการในเด็กทารกกันค่ะวันนี้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้คุณแม่มือใหม่นะคะแล้วก็ คนที่กําลังเตรียมตัวจะตั้งครันนะจะได้เรียนรู้เรื่องนี้กันไวค้ค่ะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกอราชบํารุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เรามาในเชิงโภชนาการของเด็กเล็กกันบ้างนะะส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันเรื่องของโภชนาการโดยทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ว่าเรื่องของโภชนาการในเด็กเล็กเด็กทารกแบบนี้ค่ะ ก็ต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่ามีความสําคัญขนาดไหนอย่างไรที่เราจะต้องมาเน้นเรื่องโภชนาการสําหรับในเด็กทารกเพราะว่าเราก็มองภาพเขาก็ยังรับอะไรสารอาหารอะไรอาจจะไม่ได้เยอะยังกินอะไรก็ออคิดว่าโภชนาการม,มีความสำคัญไหมอ่าก็เราเราอาจจะแบบว่าเดี๋ยวโตเดี๋ยวโตแล้วค่อยมาดูแลก็ได้ชาจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกมหัศจัลพันวันแรก เคยได้ยินไหมครับมหาจรรยันพันวันแรกถูกต้องครับพันวันแรกในที่นี้คือตั้งแต่วันที่เราเนี่ยปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่หรอไม่ใช่คลอดออกมาใช่ไหมตั้งแต่เริ่มนับตั้งแต่เดศูนย์เลยนะตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยที่รู้เลยที่ที่ตั้งคันเลยแล้วก็ยาวมาเลยจนอยู่ในคันเก้าเดือนใช่ไหมครับอ่ะแล้วโภชนาการตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยสําคัญเลยจนคลอดออกมา เขามีทฤษฎีหนึ่งครับคุณลีเขาเรียกว่าบร์เกอร์ไฮโพเทซิสหรือทฤษฎีของโปรเฟสเซอร์เดวิดบร์เกอร์ซึ่งได้โนเบลไพส์เลยนะครับโอ้งโนเบลเลเ <Price, S 1> พราะว่าเ,เขาพ้นพบว่าภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรนตั้งแต่ตั้งครรนเลยนะครับค่ะถ้ามีภาวะโภชนาการไม่ดีอ่าได้รับสารอาหารไม่ครบไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับคือเด็กคลอดออกมาก็อาจจะน้ำหนักแกคลอดน้อย อ่าโภชนาการไม่ดีมันจะเป็นตัวกำหนดภาวะสุขภาพเมื่อเขาโตขึ้นเขาพบว่าเด็กที่ภาวะโภชนาการไม่ดีน้ำหนักแรกคลอดน้อยออกมาปุ๊บเนี่ยพอโตขึ้นไปจะเป็นเด็กอ้วนจะเป็นเด็กเบาหวานจะเป็นเด็กเป็นโรคหัวใจไขมันสูงความดันสูงตายเป็นโรคเรื้อรังอ่าหมายความว่า,วาถ้าโภชนาการไม่ดีตอนเด็กโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนและมีโรคเรื้อรัง อ๋ส่งผลระยะย,ยาวไปเลยต้องครับผมใช่ oh. แล้วการดูแลภาวะผู้ชนาการตั้งแต่ตั้งคันเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดภาวะสุขภาพในอนาคตองั้นแล้วออกมาโดยเฉพาะพันวันแรกเขาบอกเลยว่าโภโชนาการดีนะครับในช่วงหนึ่งพันวันแรกเนี้นยนนองก็คือประมาณสักสองสามขวบปีแรกค่ะอ่าแล้วอยู่ในคันเนี่ยดูแลแล้วประมาณเกือปีเนาะพอคลอดออกมาศูนย์ ถึง12เดือนก็คือ1ขวบเราเรียกทารกนะครับหึ่งขวบแรกเนี่ยก็ยิ่งมีความสำคัญเลยนะครับออกมาลืมตาดูโลกภาวะโภชนาการต่างๆสารอาหารต่างๆมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการทางด้านของร่างกายและสติปัญญานะครับสมองสมองทั้งหลายแหล่นะครับมาแล้วเนี่ยการได้รับสารอาหารต่างๆตั้งแต่อยู่ในคันแล้วก็ผ่านทางลกอ่าก็คือขึ้นอยู่กับคุณแม่กิน แล้วเขาถึงบอกว่า you are w h a t c your mum eat ไม่ใช่ you are w a t you eat แล้ว่มัมเลยคุณแม่ตั้งแต่แรกเริ่มคือสิ่งที่แม่คุณกินค่ะอ่าฉันแล้วพอคลอดออกมาปุ๊บคุณกินได้แล้วค่ะทีนี้คุณกินอะไรล่ะนมแม่โอคือจริงๆแล้วนมแม่นี่คือมหาสจา์มากเขาถึงได้พยายามที่จะรณรงค์กันมาโดยตลอดว่าเด็กทารกแรกคลอดหรือยังไงเนี่ยคือต้องดื่มนมแม่ก่อนเลยใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยหเดือนแรก หอย่างน้อยนะนมแม่รรวนๆต้องบอกอย่างนี้ไม่ต้องแบบสลับหรืออยเพราะบางคนคุณแม่บางท่านอาจจะแบบน้ำนมน้อยแต่ก็ยังไงก็ต้องต้องพยายามครับตั้งแต่ตั้งแต่ลูกคลอดอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวอาจารย์เองด้วยเนาะถึงจะไม่ได้เป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อแต่ก็ต้องช่วยซัพพอร์ตให้คุณแม่เนี่ยมีน้ำนมให้เต็มที่อย่างลูกคลอดออกมาปุ๊บคุณพยาบาลก็จะเอา เครื่องกระตุ้นใช่ไหมคะหรือเอาน้องเนี่ยครับมาจุบนมอ่าเพื่อที่แบบกระตุน้นดูดนมดูดนม,มถามว่าออกไหมยังไม่ออกนะครับอแต่เป็นการดูดกระตุน้นกระตุ้นให้มีการสร้างน้ํานมอ่าเกิดการการแบบร่างกายเกิดกลไกละในการที่จะผลิตน้ำนมขึ้นมาจากที่ลูกจุ๊บจุ๊บจุ๊จุจุ๊จ,จ,จุมันคือมันเป็นธรรมชาติที่แบบ พอเด็กทารกเข้าไปยุบนมแม่ปุ๊บเนี่ยก็มีกลไกในร่างกายคุณแม่แล้วคือถูกต้องครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่ที่เหมือนสื่อสารถึงกันได้อะใช่ครับผมว่าแบบเนี้ยต้องการนะฉะนั้นแล้วเนี้ยคุณแม่ก็จะต้องเตรียมตัวด้วยค่ะอ่าก็คือให้น้องมาจุบจุบจุบเป็นการกระตุ้นนมแม่แล้วขนาดเดียวกันแม่ก็ต้องดื่มน้ําให้มากขึ้นดื่มน้าเพราะต้องผลิตน้ํานมเลยครับอ๋อค่ะมากกว่าปกติถูกต้องครับมากกว่าปกติแล้วก็อาหารต่างๆก็จะต้อง รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ค่ะอ,อ่าเน้นปโปรตีนเน้นเอ่ออาหารที่ช่วยในการเสริมสร้างค่ะน้ำนมให้เพิ่มมากขึ้นอ,อ่าต่างๆซึ่งอันนี้มันจะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถผลิตน้ำนมมาดูแลลูกได้อย่างเต็มที่ค่ะอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยถามว่า มีอาหารอะไรที่จะมาช่วยกระตุ้นเนาะให้มีคุณแม่มีน้ํานมมาช่วยนะคะแต่ทีนี้ถามคุณหมอเอ้ยถามอาจารย์ก่อนเลยว่าครับผมเออมันก็มีนี่ถ้ามองย้อนไปในอดีต เอ๊ะเราโตมาด้วยไม่ได้ด้วยนมแม่นะะอาจารย์เด็กหลายๆคนน่ะในในยุคก,ก่อนน่ะก็คือชมชมนมผงกัน <c oughs> ใช่ใช่เพราะเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะกันเยอะเหมือนปัจจุบัน <c oughs> แต่เราก็โตมาได้ค่ะอาจารย์โรคหรือเปล่ายังไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเอ้ยก็โตมาได้นี่ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโตมาแล้วค่อยดูแลจริงๆแล้วเราต้องดูแลตั้งแต่แรกคลอดเลยเพราะประโยชน์ของนมแม่เนี่ยมีเยอะมากครับค่ะอ่าในการที่ลูกเนี่ย ได้รับนมแม่นะเป็นอย่างน้อยเนี่ยหกเดือนลูกะจะมีความแข็งแรงอทั้งด้านร่างกายะนะครับแล้วก็พัฒนาการต่างๆเนี่ยก็จะดีนะครับอ่าเพราะการที่แม่ให้นมเนี่ยมันเป็นการที่จะเสายสัมพันธ์แม่ลูกด้วยเนาะ,ะแล้วก็จะมันก็จะหลั่งฮอร์โมนพวกโปรแลคตินออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนแห่งความสุข่ของคุณแม่ที่จะหลั่งออกมามนะครับกลไกการดูต่างๆเนี่ยม,มันมันมี ความสัมพันธ์สารสัมพันธ์แบบว่าเยแม่รูกกันนะครับแล้วสารอาหารจากนมแม่เนี่ยบอกเลยว่าดีที่สุดค่ะต่อให้นมผงจะเรียนแบบนู่นนี่นั่น,นใกล้เคียงกับนมแม่มันก็ยังสู้นมแม่ไม่ได้อ๋อคือเพราะว่าเดี๋ยวนี้คืออ่ะเห็นว่าหลายคนให้นมแม่นมตัวเองเลี้ยงลูกเยอะม, <ye S 2> มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีโฆษณาต่งางๆเยอะแยะมากมายพอสมมีสารนูนสารนี่นี่ย มันก็แค่เป็นตัวเสริมใช่ไหมใช่ครับผมมันก็เ,ออเขาก็พยายามที่จะทําผู้ประกอบการก็พยายามที่จะทําไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะ,ะในกรณีที่แม่ไม่สามารถที่จะให้น้ํานมได้เพียงพออืเต็มที่ค่ะก็จะต้องใช้นมผงเสริมอ๋อแต่นมแม่เนี่ยต้องเป็นหลักก่อนค่ะพยายามให้ตัวเองเนี่ยผลิตน้ํานมให้ได้มากที่สุดก่อนเนาะเพราะในนมแม่เนยอย่างที่บอกสารอาหารครบนะครับ คาร์บไดเรตก็เป็นกลุ่มคาร์บไดเรทที่ดีด้วยคือมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกโดยธรรมชาติเลยโดยธรรมชาติเลยโปรตีนก็เข้มข้นสูงไขมันก็เป็นกลุ่มไขมันที่ดีนะครับแล้วก็วิตามินทั้งหลายแหล่แร่ธาตุทั้งหลายแหล่ก็อุดมอยู่ในนมแม่นี่แหละเพราะอย่าลืมนะครับเรา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 ร้องเพลงค่าน้ำนมใช่ไหมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินโอ้โหแม่เองเนี่ยครับเป็น ผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะต้องกัรนทุกอย่างม,มาผลิตน้ำนมค่ะนะครับให้กับลูกตัวเองถ้าสมมติว่ากินไม่พอแม่กินแคลเซียมไม่พอแม่ก็ต้องไปสลายแคลเซียมจากกระดูกมาเพื่อให้ลูกให้ลูกอืแล้วแม่เนี่ยจะผมร่วงเพราะขาดโปรตีนค่ะแม่จะกระดูกบางเพราะว่าแคลเซียม,ยมไม่พอ,พอดึงออกมาอ,อย่างเนี้ยครับ กรแล้วก็จะเห็นแบบแม่หลังคลอดก็จะต้องพยายามดูแลภาวะอาหารการกินให้ดีด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อตัวเองไม่โซม,มแล้วก็ผลิตนมให้ลูกอย่างเพียงพอและมีคุณภาพาลูกได้รับสารอาหารต่างๆทั้งคาโบเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุที่อุดมเต็มเปี่ยมไปในนมแม่เนี่ยนะครับยังมีสารพวกเ,เพิ่มภูมิคุ้มกันที่อยู่ในนมแม่อมเด็กหลายคนเนี่ย เออดืบที่กินนมแม่นะครับมัดจะไม่ค่อยเจ็บป่วยแข็งแรงเลยมีการศึกษาวิจัยเยอะแยะมากมายเลยมแม้กระทั่งเอานมแม่มาเนี่ยมาหยดลงไปในเชื้อโรคเนี่ยในเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาพบว่านมแม่เองเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้โอ้เ้าแล้วลูกที่กินนมแม่ถึงจะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ ย้อนไปได้ไหมเนี่ยย้อนไปสมัยก่อนนี่เนาะก็ก็เป็นไปตามสมัยเนาะคือใช่ครับตามยุคสมัยซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราให้ลูกกินนมแม่เนี่ยมันได้ทั้งสายสัมพันธ์ได้ทั้งภาวะสุขภาพภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงนะสุขภาพแม่ก็ดีด้วยนะครับแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยอุ้ยจะกลับมาดูรูปร่างดีนะครับแล้วก็ เป็นการที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลื้อรลังด้วยะนะอันนี้มีงานวิจัยสำหรับเแม่ที่ให้หนมลูกมันดีทั้งแม่ดีทั้งลูกโอ้โดีทั้งสองอย่างเลยแล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยหมาฟังแล้วเรารู้สึกว่า คุณแม่ในยุคสมัยนี้เนาะโอ้โชคดีนะเพราะว่ามีโภชนาการหลากหลายนะคะแล้วก็รู้ว่าเราต้องบำรุงคันตัวเองยังไงเรื่องของการให้นมลูกสําคัญยังไงทุกคนตระหนักในเรื่องนี้นะคะอย่างน้อย6กเดือนอย่างที่อาจารย์บอกถูกต้องแล้วไม่ต้องไปดื่มนะให้น้ํานะบางทีปู่ย่าตายายเขาก็แบบอ้าวลูกกินนมแล้วอ่ะต้องให้กินน้ําหน่อยล้างปากล้างคอไม่ต้องเลยครับนมอย่างเดียวเพราะอย่าลืมว่านมเนี่ยมันมีองค์ประกอบของน้ําอยู่ด้วยเป็นหลักอ่าใช่ แล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเลยว่ามีเคสเสียชีวิตมาหลายรายแล้วคือกล้วยอ๋อคุยเด็กระบบการย่อยยังไม่ดีของคู่กันนะท้องอืดนึกออกไหมครับค่ะอ่าลำไส้อุดตันค่ะเสียชีวิตได้เลยจากจากกินกล้วยตั้งแต่หกเดือนแรกกล้วยบดแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไม่ใช่แบบนมน้อยกลวหลานไม่อิ่ม แอบ,บเอากล้วยมาป้อนอแบบคุณยายท่านหนึ่งที่มีเคสกรณีเอาเสียชีวิตเลยโยด้วยความแบบก็แบบหวัวงดีหวังดีแต่ก็ <c oughs> ๆๆไม่เขาเรียกอะไรเขาก็อย่างนี้มาแต่ไหนแต่อะไรไงใช่มใช่ใช่ใชครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งเด็กโหพึ่งออกมาได้ไม่กี่เดือนค่ะระบบการย่อยของเขาออืการดูดซึมของเขายังไม่ได้เต็มที่คะนะะน้แล้วนมแม่เนี่ยมันย่อยดูดซึมเราไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายที่สุดอื คือเรารู้ประโยชน์ของนมแม่แล้วค่ะอาจารย์คือเชื่อว่าคงไม่ได้มีใครเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ทุกคนบางคนก็อาจจะหาสารพัดส,สิ่งมาเลี้ยงลูกเพราะว่านมไม่อาจจะไม่ไม่เยอะไม่มีไม่พอหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่เป็นข้อมูลข่าวออกมาค,คือมนมข้นหวานอ่าโอ้โหอันนี้อันตรายมากเลยบอกเลยค่ะมันน่ากลัวยังไงคะอาจารย์แบบเลี้ยงลูกด้วยนมข้นหวานจริงๆแล้วในนมข้นหวานนะครับคือหลักๆเลยเนี่ย มันคือน้ำตาลประมาณครึ่งหนึ่งประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของนมข้นหวานใช่ครับผมแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของพวกเออน้ำมันตาลมนะครับเขาใช้น้ำมันตาลประมาณสิบเปอร์เซ็น่ะแล้วน้ำตาลกับไขมันเนี่ยจะเน้นๆและอ่าที่เหลือก็อาจจะมีนมผงขาดมันเนยบ้างนะใส่เวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยอย่าลืมว่า น้ำตาลเยอะมากออือน้ำตาลและไขมันที่ไม่ค่อยดีคือไขมันตามเป็นไขมันอิ่มตัวอยู่สูงค่ะอันแล้วเนี่ยไม่เหมาะแล้วมันไม่ได้มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนที่ดีวิตามินแร่ธาตุก็ไม่มีไม่มีเลยอ,อันเนี้ยอันตรายแล้วแถมยังมีพวกสารให้ความข้นหนืดสาร ป้องกันการเป็นก้อนจะเป็นก้อนของนมข้นหวานอ่ะฮะพวกเนี้ยครับคือสารปนเปื้อนเยอะค่ะคือเข้าใจในในบริบทของเขาว่าอาจจะมีความจำเป็นจริงๆในการที่ะไม่รู้จะหาอะไรแหละนะคะแล้วอย่างนี้คืออาจารย์ถ้าสมมติว่าอ่ะเราก็คือไม่อยากจะให้ไปกินนมนมข้นหวานแบบนี้อ่ะเนาะคือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอย่างที่บอกบไป<ม>นะคะเป็นนมผง ได้เนอะได้ครับนมผงซึ่งมันก็จะมีหลายสูตรใกล้เคียงกับนมแม่นะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามเศษสถานะอาจารย์เข้าใจบางทีแม่ที่รายได้น้อยอย่างเงี้ยครับอายุชนบทว่าแบบเอ้ยการเข้าถึงแต่อย่างน้อยเลยเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยหกเดือนแรกเนี่ยค่ะถ้านมแม่ไม่ไม่พอจริงๆอืมก็ใช้นมผงเนาะเพราะเราไม่ได้ให้ลูกกินนมผง คือราคามันสูงกว่านมข้นหวานแหละนะเข้าใจแต่ว่าเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกเพื่อสุขภาพของลูกค่เนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยอนาคตเราบอกว่าเอ้ยให้กินนมข้นหวานกระป๋องนึงไม่กี่สิบบาทมันถูกแต่มันไม่ได้สารอาหารเลยทาให้ลูกขาดสารอาหารทําให้ลูกเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลื้อรลังมันได้ไม่คุ้มเสียอ่าแล้วอย่าลืมว่าช่วงสั้นๆเองที่เราแบบให้นมลูกพอเดี๋ยวหกเดือนปุ๊บเนี่ย เขาจะให้อาหารเสริมตามใบแล้วะจะเป็นข้าวบดเป็นฟักทองบดตับบดนะครับใครเคยพวกเนี้ยมันก็จะหเดือนแรกก็จะเริ่มแล้วหนึ่งมือ้อพอที่ประมาณสัก9เดือนก็สองมือ้อข,ของอาหารหลักพอ,พอสักสิบสิบสอเดือน ก็จะครบสามมื้อแล้วเด็กก็จะกินครบสามมืออ้ออนมก็จะเปลี่ยนบทบาทแล้วกลายเป็นเสริมเป็นตัวเสริมไม่ใช่นมตัวหลักแล้วต่อให้นมแม่ยังให้อยู่ก็ไม่ได้ให้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้หวังว่าเอ้ยนมแม่จะให้สารอาหารหลักค่ะเด็กๆก,ก็จะรับประทานอาหารมื้อหลักค่ะจากข้าวจากปลาจากไข่าจากผักแล้วก็จะเป็นนมกล่องเสริมก็ได้ถ้าต่อให้ไม่มี เงินซื้อนมผงค่ะเพราะบางทีราคาสูงแต่มันก็จะมีนมกล่องนะครับนึกออกไหมครับใช่นมกล่องอนมกล่องเสริมอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้กินนมบัวถ้าสมมุติว่าเออลูกแพ้นมบัวก็อาจจะไปเลือกนมทวเลืองค่ะแทนอ,อื่นๆแทนอ่าหลังจากเอ,อที่ให้อาหารเสริมตามวัยนะครับเริ่มให้อาหารเสริมตามวนมก็จะมาเป็นตัวแทนนั้นแล้วมันมีนมอย่างอื่น ที่เหมาะกว่า,<ะ>าหรือทำลายสุขภาพเนี่ยน้อยกว่าที่จะให้กินนมข้นหวานที่จะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาระนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็ลดเจ็บป่วยง่าย<ะ>เด็กก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันเลย<ะ>การเจริญเติบโตก็จะต่ํากว่าเกณฑ์ะนะครับแลแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอันตรายเนาะเมื่อก,ก่อนเนี่ยอาจจะมีมีเห็นอยู่เยอะขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ อาจารย์เห็นข่าวไม่นึกนะว่าเอา้าย,ยังมีอีกอ,อก็คือเขาเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงอย่างที่บอกย้ํากันไปแล้วนะคะแต่คือภาวะโภชนาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะเดี๋ยวนี้ข้อมูลหาง่ายเยอะมากจากหน่วยงานต่างๆช่วงไหนให้อะไรอะไรแบบนี้นะคะ<ช>แต่ถ้าเกิดนมแม่ไม่ได้จริงๆเออคุณอาจารย์คะคือมันมีอย่างบางคนนมแม่เยอะๆอู้ใส่เป็นถุงฟรีซไว้เลยหรืออะไรเงี้ย การที่เอานมคุณแม่ที่ฟรีซไว้เนี่ยแล้วมาให้ลูกดื่มก่อนกเอามาอุ่นก่อนอย่างเงี้ยคุณค่าทางโภชนาการมันยังอยู่ไหมยังอยู่ครับแต่น้อยกว่าลูกที่จะแบบดูจากเต้าสดนะแต่แต่ก็ยังอยู่นะครับยังมีประโยชน์อยู่เพราะส่วนใหญ่เขาก็จะฟรีซไว้ที่ตู้เย็นที่แบบติดลบค่ะอ่าติดลบยี่สิบองศาอย่างเงี้ยครับของที่บ้านอาจารย์ก็เพียบเลยค่ะแล้วกลายเป็นว่าลูกอ่ะลูกอาจารย์เองนะ ไม่ได้กินนมที่ฟีชไว้เลยที่แช่แข็งไว้เลยซึ่งเยอะมากมีให้ตลอดเลยเยอะมากเพราะว่าก็จะกินอาหารเพิ่มน้ำนมค่ะอ่าก็จะกินแกงเลียงกินผัดขิงกินหัวปีหัวปีก็เอามาสับๆเหมือนทำเหมือนทอดมันนะครับอ๋อเอามาสับๆจะได้กินง่ายหน่อยง่ายหน่อยกินกินอาหารเนี่แหละครับค่ะเป็นยาในการเพิ่มน้ำนมโอ้ก็ไม่ได้ใช้ยาเพิ่มน้ำนมเลยค่ะ นะครับแล้วก็เน้นเสริมเมื้อว่างเนาะด้วยด้วยอาหารที่เป็นแหล่งของโปรโตีนให้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าสารอาหารเหล่านี้อาหารเหล่านี้มันก็จะไปเพิ่มปริมาณน้ํานมและคุณภาพน้ํานมให้กับลูกน้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องปลาทั้งหลายแหล่มันก็จะเป็นแหล่งของ DHA นะครับแล้วก็พวกผักใบเขียวนะพวกนี้ก็จะมีวิตามินมีสารอาหารที่จำเป็น นะสำหรับเด็กน้อยนะครับมันก็จะทําให้คุณแม่เองเนี่ยผลิตน้ํานมได้อย่างเพียงพอและคุณภาพดีอจนต้องปั๊มแล้วเก็บไว้ครับเพราะลูกดูเซปุ๊บเฮ้ยมันออกมาอีกแล้วอ่าเขาก็จะปั๊มเป็นรอบๆรอบๆแล้วก็เก็บไปเยอะมากเลยซึ่งที่บ้านอาจารย์เนี่ยมีจนลูกโตครับค่ะเออเกือบสามขวดมีเป็นพันถุงเลยนะเอามาจนต้องแบบว่าโลออกมา เอามาละลายแล้วก็อาบน้ําแร่แช่น้ํานมอ๋อเปลี่ยนเป็นในจากการให้ลูกดื่มมาเป็นอาบน้ำคุณแม่คุณแม่นี่แหละคุณแม่ของลูกนี่แหละครับเอาเทแล้วก็อาบแล้วผิวนี่คือแบบลื่นผิวดีมากคืออาบน้ํานมนี่ครับเขาถึงบอกอาบน้ําแร่แช่น้ํานมเลยครับใช่ใช่ใช่ได้ยินมาคือเอาน้ํานมนี่แหละนมแม่นี่แหละแช่แล้วผิวนะครับเนียนนุ่ม นี่ว่าจะไปซื้อนมวัวมนมวัวอันนี้เยอะมากเลยเราก็จะเอาไปให้คนอื่นเราก็กลัวคนอื่นจะแบบเอ๊ะมันจะเขาจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อแล้วถ้าสมมติอย่างแบบมีคนแบบน้ำนมไม่พอไปขอได้ไหมคะได้ครับถ้าสนิทกันเราก็ให้ถ้าเขาไว้ใจว่าแบบเฮ้ย<ม>ของเรานะปลอดภัยนะอ่าเอาต้องดูยังไงคะอาจารย์คือนมแม่เราก็มองว่าก็ปลอดภัยอยู่แล้วฟรีสมาไว้มาเอาคุณแม่ต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยครับไม่เป็นโรคด้วยไง อ่าแล้วก็การเก็บรักษาคุณฟิชไว้ดีไหมอ่าภาชนะในการบรรจุไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆนะค่ะงั้นแล้วเนี่ยไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเออเราจะเอาประโยชน์ไปให้เขากลายเป็นว่าเฮ้ยมันปนเปื้อนอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าค่ะอ่าแล้วก็เอาไปท้องส่งท้องเสียขึ้นมาถูกต้องครับอันนี้มันก็ไม่ดีเราก็เลยแบบอ่างั้นเราใช้ภายนอกเอามาแช่น้ํานมค่ะก็ผิวเนียนนุ่มดีมาก เออพึ่งเคยได้ยินว่าคุณแม่ก็เลยเอาน้ํานมตัวเองคือ<ช>เยอะมากจริงๆเยอะมากเลยก็ยังอบอกให้อาจารย์อ่ะลองแบบว่าแช่ดูเลยค่ะอ่าเออคืออันนี้เป็นเป็นโชคดีของคุณแม่ที่แบบโหน้ํานมแบบผลิตออกมาแบบดีมากอะไรเงี้ยใช่ใช่คุณแม่<ะ>บางท่านอย่างอันนี้ของเพื่อนค่ะเค้นแล้วเค้นอีกซื้อตัวแบบปั๊มแบบรุนแรงเลยค่ะก็บ่นว่าเจ็บอยู่นะแต่แบบมันก็ไม่ค่อยมี มันมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างที่บอกแต่ว่าอาหารเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีผลโดยตรงเลยค่ะแล้บางคนคุณแม่ชอบไปกินอะไรรู้ไหมครับคของทอดเบเกอรี่มันก็เป็นช่วงนั้นทำให้อุดตันเอาลอท่อน้ํานมอุดตันครับจากพวกเบเกอรี่ของทอดอาหารมันเียของทอดของมันควรงดเว้นไม่งั้นเนี่ยน้ํานมอุดตันเห็นไหมมันมันก็ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของลูกได้และน้านมผลิตได้ไม่เพียงพอไม่เต็มที่ค่ะ อ๋องั้นแสดงว่าคือหมายความว่าถ้าคุณแม่แข็งแรงน้ำนมออกมาก็จะมีคุณภาพในในที่ที่คุณแม่กินไปถูกต้องครับผมแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่กินในภาวะโภชนาการตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอันนู้นอันนี้บ้างหรือว่าแบบแม่ก็ต้องกันของตัวเองออกมาทดแทนเพื่อยังไงก็ได้ให้คุณเพื่อให้คุณภาพน้ํานมเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดอ่ะแต่แม่เองอาจจะผมร่วงแม่เองอาจจะผิวแบบ นึกออกไหมครับอรอ่ากระดูกบางอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่คือยังไงไม่ว่าจะยังไงคุณแม่จะโภชนาการยังไงยังไงน้ํานมต้องออกมาคือเอาแหละฉันก็อย่างกันมาให้ที่สุดแต่ถ้าแม่โพชนาการไม่ดีด้วยมันก็แทนที่จะแบบโหคุณภาพน้ำนมมันจะได้ดีเต็มศักยภาพสูงสุดของแม่ค่ะมันก็กลายเป็นว่าแม่กระสุดโสมอ่าเพื่อพยายามที่จะกันออกมาให้คุณภาพน้ำนมดี เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกนั้นแต่ตอนต้นเลยว่ามหาสารพันวันแรกเนี่ยคือรู้ว่าตั้งคันแล้วปุ๊บเนี่ยคุณต้องดูแลภาวะโภชนาการขนาดตั้งคันให้ดีอ่าจนแลกคลอดเด็กคลอดออกมาเราก็ต้องดูแลภาวะโภชนาการของลูกให้ดีต่อเนื่องต่อไปอีกต่อเนื่องให้ดีเพราะว่าพัฒนาการโดยเฉพาะเรื่องของสมองพันวันแรกสำคัญเลยลูกจะฉลาดสติปัญญาดีหรือเปล่า i อค q นะครับต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพันวันแรกด้วยโอ้แต่บางคนกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็ผ่านไปพอสมควรนะคะก็ไม่เป็นไรรู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับก็ยังทันอยู่ใช่ไหมถูกต้องครับผม<อ>ไม่มีคําว่าสายนะแล้วการดูแลเนี่ยคือช่วงพันวันแรกเนี่ยต้องใส่ใจเป็นพิเศษงั้นแล้วลูกอาจารย์นมแม่เน้นๆเ,เลยไม่แต่ไม่ใช่ว่าแบบอา้าวกินนมแม่คนชอบบอกว่านมแม่ไม่มีประโยชน์แล้ว อ๋อถ้าเกิดเลยช่วงเวลาเลยช่วงเวลาไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องให้แล้วเลยหนึ่งครัวไปแล้วานเงี้ยยังไงมันก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่แค่ประโยชน์มากประโยชน์น้อยนึกออกไหมแต่ลูกเราก็กินอาหารหลักไปอ่ะสามื้อแต่นมแม่ก็เสริมมาเสริมเข้ามาจากหลักกลายเป็นเสริมถูกต้องครับผมอ่าแต่อย่าลืมว่า6เดือนแรกนมแม่ดีที่สุดอย่าไปด้วยนมชนิดอื่นเลยถ้าไม่ได้จําเป็นมากหรือว่าอะไรแต่ใดๆก็คือ นมข้นหวานห้ามโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดครับอันตรายแล้วก็หลังจากผกเดือนแล้วเนี่ยค่อยว่ากันมันก็จะเป็นอาหารเสริมตามไว้และค่ะเอออันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,เ,าเรื่องการเพิ่มน้ํานมแม่อาจารย์บอกแล้วว่ามีขิงใช่ไหมผัดขิงอ่าคุณจะกินผัดขิงคุณจะกินน้ําขิงก็ได้เออเนืนึกออกไหมครับน้ําขิงก็ได้ระหว่างมื้ออาหารอย่างเงี้ยแล้วก็มีใบขี้เหล็ก อแกงเลียงแกงเลียงแกงเลียงนี่ครับแีงเลียนี่คือนอนแกงเลียงแกงเลียงมารวมสารพัดผักที่เพิ่มน้านมเลยครับโอ้ก็เลยแบบอืใช่ครับหัวปีอย่างเงี้ยครับอสามฟักทองัก็ได้เห็นไหมครับคือจริงๆรแล้วมีเยอะนะอินทผาลัมอินทผาลัมเป็นมื้อวน่อยนะอ่าถูกต้องครับใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ให้นมลูกเนี่ยต้องบอกว่าเขามีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นค่ะอ่าเพราะเขา เขามีเขาต้องเหนื่อยมากขึ้นหนึ่งแรงอสองก็คือจะต้องผลิตน้ํานม<ะ>นั้นแล้วเนี่ยอินทผลัมก็ได้จากการศึกษาวิจัยเนี่ยก็คือกินอินทผลัมะนะครับประมาณสักสมเม็ดสามเม็ดสามถึงห้าเม็ดนะครับต่อวัน,วนครับสามารถที่จะเพิ่มน้ํานมได้โอ้แต่ละ มีมีคนมองบอกว่าเอ๊ะต้องเป็นผลสดไหม,มเพราะได้เคยได้ยินว่าถ้ากินผลสดเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยได้ครับผลสดหรือผลแห้งก็ได้นะครับก็ให้ประโยชน์แต่อินทับลัมก็ไม่เหมาะสําหรับคนเป็นมาหวานค่ะแต่อันนี้คุณแม่เนี่ยต้องการอยู่แล้วมีความต้องการาที่จะใช้พลังงานอยู่แล้วเยอะขึ้นกว่าปกติออ,อันนี้ก็จะเป็นแบบทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเพิ่มน้ํานมแล้วก็กินให้มันหมุนเวียนไปนะครับให้ได้อ ครบทุกหมวดหมู่นะครับแล้วก็เน้นตัวอาหารที่ช่วยในการสร้างน้ํานมมันก็ทําให้น้ํานมเนี่ยโอผลิตมาได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องเปืองเงินซื้อนมผงค่ะฟรีเลยอันนี้ฟรีถูกต้องจากธรรมชาติคจากธรรมชาติเลยอุ่นความสัมพันธ์ของแม่ถูกต้องแล้วูชนาการเนี่ยคุณค่าทางพภชนาการครบทั่วและดีที่สุดค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาให้ฟังกันนะคะเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางว่าเราก็ไม่อยากให้ในการเลี้ยงลูกของคุณแม่นะคะหรือการเตรียมพร้อมใดๆเนี่ยจะเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้สุขภาพลูกแย่ในระยะยาวเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครต้องไปนั่งคอยหาหมอพาลูกตัวเองไปหาหมอ<ช>เดี๋ยวก็าต้องมาเจบบ็บป่วยบ่ยอยกลายเป็นว่าเพราะอะไรเหรอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหกเดือนแรกเราไม่ได้ไม่ได้ให้ลูกกินนมแม่ค่ะกลายเป็นภูมิคุ้มกันเขาไม่ดีค่ะ เสียดายจังหวะช่่งเป็นนมผงด้วยอย่างเงี้ยกลายเออเป็นนมข้นหวานด้วยค่ะอย่างที่บอกตามข่าวนะครับกลายเป็นว่ามันได้ไม่คุ้มเสียลูกคุณเข้าโรงพยาบาลเสียเงินเท่าไหร่ออื่าบางทีมันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องยอมเนาะเพราะว่าการลงทุนเพื่อสุขภาพเป็นการลงทุนที่เขาเรียกว่ามีความคุ้มค่ามากที่สุด ในระยะยาวด้วยมันไม่ใช่แค่วันนี้แต่มันเป็นระยะยาวสองคนข้างหน้านะนะคะก็ฝากไว้นมข้นหวานอย่านะคะอันนี้เป็นเคสให้ให้ให้เราเข้าใจเนาะเรากเ็เข้าใจในในในมุมของเขานะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อย่านะคะอันนี้ยอำย้ำตลอดทางรายการเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กักบรายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสตในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5อันตรายกับร่างกายของเราอย่างไรฝุ่นที่เล็กกว่านี้มีอีกหรือไม่นายแพทย์จิรวัตรเชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิคุชนระทานมาเล่าให้ฟังครับ พอบรรยากาศเนี่ยมันเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นแล้วในเขตเมืองเนี่ยมันค่อนข้างระบายฝุ่นลําบากเพราะฝนแนวโน้มเริ่มลดลงพวกฝุ่นพวกนี้ก็จะเริ่มมาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในบรรยากาศตลอดแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเวลาฝนตกลงมามันก็จะกระจายแล้วก็ฟุ้งขึ้นไปในบรรยากาศถ้าเกิดว่าอากาศไม่หนาวเย็นมันก็จะฟุ้งขึ้นไปได้พวกแก๊สพิษมันก็จะขึ้นไปแต่ว่าพอหนาวเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกกักไว ทำให้ยังอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เราหายใจสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้วัด PM 2.5เขาจะวัดเป็น PM 10 PM 10เราในสมัยที่ถัดมาเนี่ยก็เริ่มวัด PM 2.5 <c oughs> นะครับเราพบว่าเยอะมากจริงๆ PM 10เนี่ยที่เราวัดก็เยอะมานานแล้วฮนะ แล้วก็ใช่แล้วก็พ m 2.5มก็แบบเยอะมากจริงจริงมันมีอหนึ่งคือีกอ็นยหนึ่งคือ PM 0.1 PM PM ที่มันเล็กกว่านั้นอีก PM ที่เล็กกว่านั้นอีกเขาเชื่อว่ามันเข้าไปในระบบหัวใจและหลอดเลือดได้เลยคือสมมติสูดเข้าไปเสร็จปุ๊บพีเอมส2 5มันอยู่แถวแถวในปอดเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเข้าเลือดแต่อาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิด PM ที่เล็กมากๆ0.1เนี่ยมันเข้าไปในเลือดได้เลยเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยนะครับ อาการมักจะเห็นเด่นในกลุ่มที่เป็นทางเดินหายใจนะครับเนาะเช่นอาจจะเริ่มจากแสบจมูกเลยก็ได้แสบจมูกแสบปากนะครับเนาะมีการกระตุ้นนะครับในส่วนของโรคภูมิแพ้พงจมูกที่เคยพูดกันไปนะครับจามน้ำมูกคัดจมูกคันตานะครับอาจจะมีอาการไอเลื้อรลงนะครับคันคอเลือรลงนะครับถ้ากลุ่มที่เป็นผู้ป่วยโรคหอบหืดนะครับก็จะมีการกำเริบได้นะครับทำให้นอ,นอกจากฤดูฝนที่กําเริบมาแล้วเนี่ยก็ทำไมกาเริบฤดูนี้ต่อแล้วก็ในระยะระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบเลือรังการอัก เหลือลังเนี่ยนะครับเอาเอาเอา,เอาแบบยาวไม่มากก่อนยาวไม่มากก่อนเขามีแกณ์การเก็บข้อมูลนะครับใครที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าใครที่มีลูกเล็กอยู่เนี่ยนะครับเราพบว่านะครับหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยมีโอกาสเกิดการข้อก่อนกาหนดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสเกิดอหอบหืดมากขึ้นนะครับโรคหอบหืดมากขึ้นโรคที่ต้องไปพ่นยาที่โรงพยาบาลแล้วเป็นเหลือลังครับถ้าเด็กสูรโดยที่ไม่ไม่ป้องกันนะครับมีการเก็บรายงานทางการแพทย์ที่ใหญ่มากๆเลยที่ในไต้หวันเขาเป่าปอด พบว่าสมรรภาพาพปอี่ยในกลุ่มคนที่อยู่ในที่ที่ PM 2.5สูงกว่าเนี่ยนะครับพบว่ามีการลดลงอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ใน PM 2อเยอะนะครับเนาะทั้งสมรรถภาพปอดก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเรา,เราลดลงทําให้เราเหนื่อยขึ้นการทํากิจวัตรประจําวันทุกอย่างออกแรงเราจะลดลงแล้วก็ในระยะยาวเลยเนี่ยก็คือเกิดมะเร็งปอดได้รวมถึงมะเร็งลําไส้และมะเร็งอื่นๆได้เพราะมันเกิดการอักเสบเรื้อรังตรงบริเวณปอดนะครับ <S 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 นะรวมถึงโรคถุงลมโป่งพอง,องก็เพิ่มขึ้นได้ครับ This is Thai PBS podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice